เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมสุดมันแล้วก็สุดความพลิกล็อกในวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับการติดตามค่ะกำลังใจดีๆนะคะแล้วคำแนะนำดีๆที่ทุกคนเนี่ยมีให้พวกเราเสมอมาค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะช่องของพวกเราเนี่ยมาถึง 50,000 subscribers นะคะและก็มีวิวมากกว่า10ล้านวิวค่ะโอ้โหถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในชีวิตของพวกเรา2คนมากๆนะคะไม่มีทุกคนค่ะก็คงไม่มีแอดมินตูนกับแอดมินเอและก็ทีมงาน NBA Mania ในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนจากใจของพวกเรา2คนและก็ทีมงานทุกคนค่ะที่แอดมินตูนพูดนี่ครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับจากใจเลยนะครับว่าตั้งแต่แรกเลยที่ติดตามพวกเรามาเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็พูดไม่ได้เรื่องจริงๆครับให้ย้อนกลับไปดูเนี่ยก็อายตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้มาจนถึงตอนนี้ได้ภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนจากใจอีกครั้งนึงครับสำหรับพวกเราสัญญานะครับว่าต่อไปเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนได้ชมครับว่า NBA เนี่ยมันมีอะไรบ้างกฎกติกาความสนุกต่างๆเนี่ยเพราะว่าพวกเราเชื่อว่ายิ่งเข้าใจเนี่ยครับยิ่งดูบาส NBA สนุกครับดังนั้นเนี่ยพวกเราทั้ง2คนเนี่ยขอขอบคุณจริงๆนะครับขอขอบคุณจากใจเลยจริงๆขอบคุณครับนี่เรากลับเข้ามาสู่คอนเทนต์ของวันนี้กันค่ะณตอนนี้นะคะทาง NBA เนี่ยก็ได้ประกาศ All Rookie Team ทั้ง2ทีมแล้วค่ะโดยที่ให้โค้ชเนี่ยเป็นคนเลือกนะคะเราเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับ All Rookie Team แล้วค่ะตูนจะแนะนำไว้ให้ด้านบนค่ะและสำหรับ All Rookie Team 2ได้แก่ Tyler Hero ค่ะ Kobe White Terrence Davis PJ Washington และก็ Rui Hachimuraสำหรับทีมนี้ค่ะแอดมินเอเนี่ยก็ทายผิดไปนิดนึงนะคะตอนแรกเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็น RJ Barrett นะคะแต่ว่าเป็น Rui Hachimura ไปค่ะก็ถือว่าเป็นความผิดหวังจริงๆนะคะในฤดูกาลนี้ของ RJ Barrett ค่ะแต่สำหรับทีมแรกนะครับ All Rookie ทีมแรกเนี่ยทายถูกเป๊ะเลยนะว่าจะเป็น Kendrick Nunn จามอร์แรง Brandon Clark Zion Williamsonแล้วก็เอริกแพสคาลครับทั้ง5คนเนี่ยครับก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็ลงตัวจริงๆครับแต่ก็เกือบไปนะครับตามข่าวนี่คือเอริกแพสคาลเนี่ยเฉือนไทเลอร์ฮีโร่แค่คะแนนเดียวเองครับอย่างไรก็ตามนะครับขอแสดงความดีกับเด็กทั้ง10คนครับพวกเขาเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่เวทีอาชีพนะครับนี่คือเวทีอาชีพแรกของพวกเขาเนี่ยถือว่าฤดูกาลแรกของพวกเขาเนี่ยทำได้ประสบความสำเร็จจริงๆอนาคตที่ดีเนี่ยรอพวกเขาอยู่เลยครับเรามาติดตามชมอนาคตยาวๆของพวกเขาทั้ง10คนกันต่อไปครับเราไปต่อกันที่ข่าวของ Nick Nurse นะคะโค้ชคนเก่งของ Toronto Raptors ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ต่อสัญญาไปยาวๆเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมี 4-5 ปีแน่นอนค่ะย้อนกลับไปค่ะเขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับดเวนเคซี่มา5ปีก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชแทนเป็นฤดูกาลที่2ค่ะและนับวันเนี่ยก็ยิ่งเป็นที่มั่นใจขององค์กรค่ะสำหรับการทำงานของโค้ช Nick Nurse เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ของคนชาวโลกจริงค่ะเราก็มาติดตามผลงานของเขาต่อไปนะคะพอพูดถึงทีม Raptors ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยต้องเดินหน้าต่อครับนั่นคือการต่อสัญญาให้กับ Masai Ujiri เนี่ยนะครับประธานของทีมครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญจริงๆครับในการเอาตัวคาวายเลเนิร์ดมาแล้วก็เทรดโอ้โหเดมาร์เดโรซ่าอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นที่รักของแฟนๆนะครับเดมาร์เดโรซ่าเนี่ยรวมถึงไคลราลี่ด้วยครับพอเทรดเดมาร์เดโรซ่าไปนี่ไคลราลี่นี่โอ้โหฉุนมากๆเลยแต่สุดท้ายเขาก็พาแชมป์มาให้กับแรปเตอร์สได้จริงๆครับในจุดนี้เขาถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าทีมจะไงก็ต้องต่อสัญญาให้กับมาซายูจิรีคนนี้ต่อไปครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขายังมีงานต่อไปครับนั่นคือเรื่องสัญญาของเฟร็ดแวนรีดเซิร์ชอิบาก้าแล้วก็มาร์กกาซอครับที่ทั้ง3คนเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์เราต้องมาติดตามชมกันว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะเอายังไงกับ3คนนี้ครับถือว่าเป็นกำลังหลักเหมือนกันนะครับ3คนนี้พอพูดถึงฝ่ายบริหารเนี่ยครับเราไปต่อกันที่ทีมฮิวสตันร็อกเกตส์ครับผู้บริหารของทีมฮิวสตันร็อกเกตส์อย่างดาริลมอรีเนี่ยนะครับเขาคือ GM ของทีมที่ทำหน้าที่การเทรดตัวต่างๆการหาผู้เล่นหาโค้ชทุกคนมาร่วมทีมเนี่ยนะครับล่าสุดที่ผลงานจบลงแบบไม่มีใจสู้ผลงานผิดหวังแบบนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเจ้าของทีมยังออกมาบอกครับว่าเขายังเชื่อมือผู้จัดการทีมทั่วไปคนนี้อยู่ครับดาริลมอรียังคงทำหน้าที่ต่อไปนะครับเพราะเขายังมีหน้าที่หาโค้ชคนใหม่หาผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมการปรับเปลี่ยนทีมใหม่ๆเนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันว่าคนนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตาม NBA มาโดยตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าดาริล มอรีคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่บ้าตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการเฉลี่ยอยู่ในสนามยังไงการเล่นสไตล์เกมเร็วแค่ไหนคือทุกอย่างเนี่ยมีเป็นข้อมูลเป็นเป๊ะๆหมดเลยนะครับแต่เขาน่าจะมีบทเรียนแล้วครับว่าไอ้วิเคราะห์เชิงลึกตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้เนี่ยมันวัดใจไม่ได้มันวัดความมุ่งมั่นมันวัดความใจสู้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าล่าสุดอย่างที่เห็นที่เจอกับซีรีส์เลเกอร์สเนี่ยนะครับโอ้โหแพ้เละเทะจริงๆคือสู้กันไม่ได้จริงๆเนี่ยแหละครับตรงนี้ตัวเลขมันไม่สามารถวิเคราะห์ใจคนได้ครับดังนั้นเรามารอชมครับว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะยังไงต่อไป
จะยังเล่นไมโครบอลสมอลบอลแบบนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะการมีการเทรดรัสเซลเวสบรูคหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับมารอชมครับเดี๋ยวพวกเราจะทำให้นะครับค่ะทีนี้เรากลับเข้ามาสู่เกมสุดมันในวันนี้นะคะเกมแรกของนัดชิงสายค่ะระหว่างทีมอันดับ3ค่ะอย่าง Boston Celtics นะคะเจอกับทีมอันดับ5ค่ะ Miami Heatสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้นะครับเชื่อว่าหัวใจของเพื่อนๆเนี่ยก็ทำงานหนักอีกแล้วครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมเนี่ย โอ้โหระทึกจริงๆเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยครับ Boston Celtics อ่ะทำได้ดีกว่ามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลุยทำแต้มการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนนำโดยเจสันเททัมมาคัสมาแล้วก็เจเรนบราวน์ทั้ง3คนเนี่ยทำได้ดีไหลลื่นมากๆครับจะมีก็แค่เคมบ้าวอล์กเกอร์ครับที่การยิงของเขาเนี่ยยังคงมีปัญหาครับผลงานไม่ค่อยดีครับในช่วงแรกๆเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยไมอามี่ฮีทเนี่ยไม่ยอมง่ายๆครับพวกเขามีโค้ชที่แก้เกมเก่งๆอย่างเอริกสปอร์สตาร์เนี่ยนะครับทุกอย่างค่อยๆกลับเข้ามาสู่เกมครับเจสันเททัมเจเรนบราวน์เริ่มเล่นยากขึ้นมาคัสมาร์ทเริ่มเล่นยากขึ้นเคมบ้าวอล์กเกอร์ยังคงแย่ต่อเนื่องแต่ยังดีที่เซลติกส์เนี่ยนะครับได้เจสันเททัมกับมาคัสมาร์ทเนี่ยยังคงมีหมัดตอบโต้ที่ต่อเนื่องครับในขณะที่เจเรนบราวน์นะครับในช่วงหลังเนี่ยบทบาทในการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยหายไปเยอะเลยครับจะมีแค่การยิง3คะแนนมุมข้างนะครับที่ยังคงมีบ้างเนี่ยนะครับแต่ส่วนของเคมบ้าวอล์กเกอร์เนี่ยก็ยังคงแย่ต่อเนื่องครับจะมีก็คือได้ฟาวเก็บแต้มแต่จุดโทษบ้างเนี่ยนะครับแต่การที่เขาจะมาสร้างจังหวะในการยิงระยะกลางเองเนี่ยมาได้จริงๆก็คือช่วงท้ายจริงๆครับทีมทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างสูสีเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมอยู่เนี่ยนะจะเห็นเลยว่าในช่วงควอเตอร์ที่3เข้าสู่ต้นควอเตอร์ที่4เนี่ยเหมือน Boston Celtics เนี่ยจะครองเกมได้ดีกว่าโมเมนตัมต่างๆเนี่ยไปทาง Boston Celtics แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่สุดท้ายครับโอ้โหทั้ง2ทีมไม่มีฮีทเนี่ยไม่ยอมครับค่อยๆเกาะจนสุดท้ายมาบี้จนเสมอมาเรียกว่ามาวัดกันช่วงท้ายเกมจริงๆครับแล้วก็เป็นจิมมี่บัตเลอร์ครับที่ยิง3คะแนนที่มันยากเหลือเกินไม่น่าเชื่อว่าจะลงแต่ก็ซวบลงไปนี่แบบหัวใจแฟนๆ Boston Celtics เนี่ยเซ็งเลยนะครับสุดท้ายกลายเป็นเซลติกตามครับแต่มันมีจังหวะนึงครับที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆ Boston Celtics ได้ยิงลูกโทษแล้วก็กลายเป็นเจสันเททัมที่มีโอกาสยิงปิดเกมในช่วงต่อเวลาเนี่ยครับคำตอบก็คือเดริก โจนส์ จูเนียร์เนี่ยมีการฟาวก่อนครับมีการฟาวก่อนที่เซลติกส์เนี่ยจะส่งบอลเข้าแล้วก็มีการครอบครองบอลจังหวะแบบนี้ใน NBA ปัจจุบันเนี่ยครับจะโดนยิงลูกโทษ1ครั้งแล้วก็เสียการครอบครองบอลสุดท้ายเป็นเจสันเททัมที่ยิงตีเสมอได้แล้วก็มีโอกาสยิง3คะแนนปิดท้ายเอาชนะไปได้นะครับแต่สุดท้ายเจสันเททัมก็พลาดครับแล้วก็ต้องต่อเวลาไปทั้ง2ทีมยังคงสู้กันได้อย่างดีครับเป็นเซลติกส์ที่เปิดในช่วงต่อเวลาที่ดีกว่าครับแต่สุดท้ายเป็นไมอามี่ฮีทอีกครั้งนึงครับที่ไล่บี้มาแล้วก็แซงไปได้ไมอามี่ฮีทนี่แสดงเห็นความเหนียวความนิ่งของพวกเขาเลยครับโดยเฉพาะ2เพลย์สุดท้ายครับนำโดย2ตัวหลักออลสตาร์ของทีมเนี่ยครับจิมมี่บัตเลอร์นะครับลุยเข้าไปตัวๆกับเจสันเททัมแล้วก็ได้ฟาวลงสุดท้ายเจสันเททัมพยายามบุกเอาคืนครับและก็เป็นแบมมาเดบโยออลสตาร์ของทีมอีกคนนึงครับที่บล็อกแบบสุดยอดจริงครับเป็นซูเปอร์บล็อกครับพาทีมเอาชนะไปได้เขามือนี่งออย่างนี้เลยนะคะแอบตัวเขามือแบบเหมือนกันนะคะและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเจสันเททัม30แต้ม14รีบาวด์5แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลนะครับแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยพลาดเยอะไปหน่อยครับไซส์สเต็ปยิงลูกยากๆเต็มไปหมดเลยครับพลาดเยอะมากๆมาคัสสมาร์ทครับวันนี้26แต้ม3รีบาวด์นี่ก็ช่วยทีมทั้งเกมรับเกมรุกครับทำได้ดีมากๆแล้วครับเกมวันนี้ถือเป็นการเจอกันครั้งที่141ของทั้ง2ทีมนะครับจากอดีตจนถึงเกมวันนี้เนี่ยแหละครับสำหรับเซลติกส์ในวันนี้เนี่ยถือว่าสู้ได้ดีแล้วนะแต่น่าเสียดายที่พวกเขาพลาดไปครับต้องชื่นชมไมอามี่ฮีทจริงๆครับที่ทำได้ดีกว่าในช่วงท้ายเกมถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมอยู่เนี่ยครับจะเห็นเลยว่าเจสันเททัมเนี่ยเปิดเกมมาได้อย่างไหลลื่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงเสร็จโอ้โหแบบมั่นใจมากๆวันนี้เขายิงได้ดีจริงๆแต่ประเด็นคือช่วงท้ายเกมนะครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยช่วงครึ่งหลังนี่เห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละลูกที่เขายิงเนี่ยมันค่อนข้างยากในช่วงพักครึ่งเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกมการเล่นเกมรับใส่เจสันเททัมครับไม่ว่าจะเป็นการยิงพอข้ามเข้าไปเนี่ยเจอรูมแพ็คทันทีเลยหรือจะเป็นการยิง3คะแนนที่แบบไปแน่นมากๆเลยไซส์สเต็ปซ้ายขวาเนี่ยยิงยากๆทั้งนั้นเลยโอกาสที่จะลงมันก็ค่อนข้างน้อยครับแล้วเขาก็พลาดไปในช่วงท้ายเกมและอีกคนนึงเนี่ยที่ควรจะต้องก้าวขึ้นมาได้ดีเนี่ยนั่นก็คือเจเรนบราวน์ครับในช่วงแรกทำได้ดีแต่พอครึ่งหลังเนี่ยหายไปจะมีอย่างที่บอกในช่วงมุมข้าง180องศาเบสไลน์เนี่ยนะครับที่ถือว่าเขาพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจริงในช่วงฤดูกาลก่อนเนี่ยครับเจเรนบราวน์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเฉพาะการยิงมุมข้าง180เนี่ยนะครับเขายิงประมาณ 34% ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่ในฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่ลีกกลับมาทำการแข่งขันในบับเบิ้ลแห่งนี้เนี่ยเขาก้าวขึ้นมายิงระดับ 47% นะครับถือว่าทำได้ดีถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเขายืนมุมข้างเนี่ยแล้วบอลถ่ายไปถึงตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะมันเป็นจุดที่เจเรนบราวน์เนี่ยทำได้ดีและทีมก็รู้ก็พยายามป้อนบอลให้เขาไปแล้วเขาก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าเกมของเจเรนบราวน์ในช่วงท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทำแต้มหาปากห่วงอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการลุยเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษตรงนี้เนี่ยเจเรนบราวน์หายไปครับจริงๆเกมของเขาเนี่ยต้องเป็นเกมทะลวงห่วงเอาฟาวต่อเนื่องแต่ตอนหลังมันหายไป
และคนที่จะต้องก้าวขึ้นมาอีก1คนนะครับนั่นคือปัจจัย X อย่างที่บอกในวิดีโอก่อนเนี่ยนั่นก็คือเคมบ้าวอล์กเกอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยเหนือกว่าทั้งเคนดริกนันเหนือกว่าทั้งโกรันดราจิกเหนือกว่าทั้งไทเลอร์ฮีโร่ที่สลับกันมาประกบตัวเขาเนี่ยนะครับแต่เกมวันนี้เนี่ยไอศักยภาพตรงนั้นเนี่ยมันยังโชว์ไม่เห็นชัดเจนครับในช่วงแรกเนี่ยโหยิงบอดมากการยิง3คะแนนเนี่ยคือแบบถ้าไม่ได้ฟาวคือไม่ได้แต้มยิงรวมไปแค่ลูกเดียวเองนะครับผมวันนี้ถือว่าการยิงวงนอกของเขาเนี่ยยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจริงๆยังดีนะครับที่ช่วงท้ายเนี่ยมันยังมีลูกหากินของเขาคือการสเต็ปแบ็คยิงระยะกลางเนี่ยยังพอทำได้แล้วเป็นช่วงที่แบบบีบๆเขาทำได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับในจุดนี้เนี่ยรวมไปถึงแดเนียลไทส์นะครับคนนี้เนี่ยเจอปัญหาการฟาวเล่นงานครับเกมวันนี้ของเขามันเลยไม่ค่อยต่อเนื่องครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็ถามเข้ามาครับว่าแล้วทำไมไม่เอาเอเนสแคนเตอร์ลงมาบ้างทำไมถึงเป็นโรเบิร์ตวิลเลียมตลอดเลยต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับถ้าเกิดเอาเอเนสแคนเตอร์ลงมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแบมมาเดบโยเนี่ยเล่นสบายเลยเพราะว่าการเคลื่อนตัวที่ช้าของเอเนสแคนเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาของทีมหลังๆเนี่ยเขาหลุดออกไปจากโรเทชันเลยนะมันมีโอกาสแทบจะไม่ได้มีโอกาสลงมาในสนามเลยถ้าเกมมันไม่ได้ขาดมากๆจริงๆเนี่ยเพราะว่าโค้ชเนี่ยเขารู้ดีเลยว่าถ้าเกิดเอาเอเนสแคนเตอร์ลงมาเนี่ยโหโดนแบมขยี้แน่นอนครับและคนสุดท้ายที่น่าชื่นชมมากๆวันนี้นั่นคือมาคัสมาครับของบอสตันเซลติกส์เนี่ยแหละครับนอกจากการเล่นเกมรับที่มันเหนียวแน่นที่เขาพยายามสู้เต็มที่แล้วเนี่ยการยิง3คะแนนการเล่นเกมบุกวันนี้เนี่ยถือว่าทดแทนเจเรนบราวทดแทนเคมบ้าวอลเกอร์ในช่วงที่ทั้ง2คนเนี่ยบทบาทไม่ค่อยขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยมาคัสมาเนี่ยมาได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเขาทำเต็มที่จริงๆไม่ว่าจะเกมรับเกมรุกแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ไหวจริงๆครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยโหโดนหมัดต่อเนื่องเลยหมัดฮุกของเจมี่บัตเลอร์เนี่ยลุยเข้าไปเอาฟาวล์ได้ฟาวล์ลงจากเจสันเทท่ามเสร็จเจออัปเปอร์คัตต่อด้วยซุปเปอร์บล็อกของแบมาเดบายโยอีกโอ้โหมันนี่จอดจริงๆครับวันนี้ต้องยอมครับว่าไมอามี่ทำได้ดีกว่าครับหันมาดูทางฝั่งของไมอามี่ฮีทบ้างนะคะเกมนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกเกมนึงค่ะที่เขาได้พักก่อนจะลงทำการแข่งขันถึง6วันเลยนะคะเปิดเกมมาค่ะดูแล้วเนี่ยการเล่นของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพักนานไปหน่อยยังมีสนิมจับอยู่บ้างค่ะแต่พอควอเตอร์ที่2ค่ะเกมเขาเนี่ยเริ่มไหลลื่นมากขึ้นนะคะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับค่ะสำหรับเกมนี้นะคะต้องชื่นชมอย่างมากเลยค่ะโกลันดราจิกนะคะกับเจคลาวเดอร์ค่ะที่วันนี้ช่วยทำแต้มให้กับทีมอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการยิง3คะแนนค่ะการทำแต้มระยะกลางนะคะการลุยเข้าไปวางค่ะทั้ง2คนเนี่ยทำได้ดีนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงมากๆค่ะในช่วงที่จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยแล้วก็แบมอเดบายโยเนี่ยดูแล้วยังไม่มีโอกาสในการทำแต้มมากนักทั้ง2ทีมในวันนี้ถือว่าสู้กันได้อย่างสนุกมากๆเลยนะคะจนกระทั่งช่วงต้นควอเตอร์4ค่ะฮีทเนี่ยตามอยู่กว่า14แต้มค่ะแต่พวกเราแฟนๆของฮีทเนี่ยรู้ดีค่ะว่าสำหรับฮีทชุดนี้เขาไม่ยอมเด็ดขาดค่ะความใจสู้ของเขาค่ะในที่สุดเนี่ยเขาจะต้องกลับสู่เกมได้ค่ะหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะแพ้ดูแล้วไม่ไหวค่ะแต่เขาก็สามารถกลับเข้ามายืนในเกมได้ค่ะดูง่ายๆอย่างวันนี้ค่ะตอนที่ตามอยู่5คะแนนนะคะโอ้โหเจอลุคกี้ไทเลอร์ฮีโร่ค่ะเขาเพิ่งติดออลลูคี้ทีม2เลยนะคะสุดยอดมากๆค่ะกับการยิง3คะแนนของเขาค่ะทำให้ทีมเนี่ยกลับเข้ามาสู่เกมอีกครั้งค่ะถ้าเกิดลูกนี้นี่ไม่ลงนะคะอาจจะมีโอกาสแพ้ไปได้จริงๆค่ะและพอถึงช่วงเวลาบีบๆค่ะก็ถึงเวลาของคนนี้เลยค่ะจิมมี่บัคเก็ตค่ะอย่างที่ตุ้มบอกในวิดีโอที่แล้วนะคะว่าในส่วนของตัวเลขและสถิติเนี่ยค่ะเขาอาจจะเป็นรองเจสันเททัมนะคะแต่ในส่วนของใจเนี่ยและการเล่นในช่วงเวลาบีบๆเนี่ยเขาไม่เป็นรองใครใน NBA ค่ะเขายิง3คะแนนค่ะเรียกว่าเกือบจะปิดเกมไปแล้วค่ะในช่วงเวลาปกตินะคะเสียดายจริงๆค่ะดันไปเจอการฟาวล์ของเดริกโจนจูเนียร์ทำให้มีการต่อเวลาไปค่ะแล้วพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยื้อกันมาจนถึงช่วงท้ายเกมเลยนะคะแล้วก็อีกทีนึงค่ะเป็นเวลาของจิมมี่บัตเลอร์ค่ะทางทีมเนี่ยนะคะส่งลูกบาสค่ะให้จิมมี่บัตเลอร์บรรเลงเองแล้วนะคะและแล้วค่ะเขาก็จัดหมัดฮุกค่ะได้ฟาวลงใส่เจสันเชทัมนะคะและนั่นยังไม่พอค่ะมีหมัด2ค่ะนี่คือหมัดน็อกนะคะคือซุปเปอร์บล็อกของแบมอเดบายโยค่ะและก็เอาชนะไปได้อย่างมันจริงๆค่ะโดย2เพลย์หลักๆเลยนะคะของ2ออลสตาร์ทีมตัวหลักของทีมในวันนี้ค่ะและผลงานของผู้เล่นของทีมค่ะโกลันดราจิกจัดไป29แต้ม7รีบาวด์4แอสซิสต์วันนี้เปิดหัวให้กับทีมได้อย่างดีเลยนะคะทำแต้มช่วยสร้างเพลย์ให้กับทีมอย่างต่อเนื่องมากๆจิมมี่บัตเลอร์20แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์แต้มอาจจะไม่สูงมากค่ะแต่ผลงานภาพรวมเนี่ยมีค่ากับทีมแบบสุดๆจบเกมไมอามี่ฮีทเบียดเอาชนะบอสตันเซลติกส์ไปได้ในช่วงต่อเวลา117ต่อ114ขึ้นนำซีรีส์ไปก่อน1ต่อ0และเมื่อจบเกมในวันนี้ค่ะทีมแอดมินตูนก็ออกนำไปก่อนนะคะและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะที่ดูเกมในวันนี้เนี่ยค่ะตูนมั่นใจค่ะว่าต้องรู้สึกแบบตูนเลยค่ะยิ่งรักนะคะแล้วก็ยิ่งชื่นชมอ่ะไมอามี่ฮีทแต่ทีมนี้ค่ะโดยเฉพาะลูกกี้คนนี้ค่ะไทเลอร์ฮีโร่ค่ะโอ้ทำไมการเล่นมั่นใจขนาดนี้โอ้วันนี้มาได้ถูกวันจริงๆนะครับสำหรับไทเลอร์ฮีโร่ครับในวันที่ดันแคนโรบินสันเนี่ย
มีปัญหาการฟาวเนี่ยของเขาลงมาแทนเนี่ยทีมไม่ได้มียวกเลยครับยิ่งดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ขาดแค่แอสซิสต์เดียวก็เป็นทริปเปิลดับเบิลเนี่ยนะครับโหสุดยอดจริงครับเด็กคนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามชมเกมของไมอามี่ฮีทเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าตั้งแต่รอบแรกครับในควอเตอร์แรกเนี่ยเปิดมาทีไรเนี่ยตามทุกทีเลยครับเจอกับเพเซอร์เนี่ยบางช่วงก็ตาม8แต้มเจอกับบัคส์เนี่ยในควอเตอร์แรกเนี่ยก็ตาม11แต้มมาวันนี้ก็ตามอีก13แต้มสุดท้ายชนะหมดเลยครับไมอามี่ฮีทนี่เหนียวจริงๆครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงพอสุดท้ายเนี่ยทีมยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาปุ๊บเนี่ยโอ้โหวันนี้แอดมินตูนบอกเลยมั่นใจโชว์ความมั่นใจเลยบอกว่าวันนี้ฮีทชนะแน่โอ้โหแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะอย่างเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยครับรวมถึงเพลย์ออฟด้วยเนี่ยไมอามี่ฮีทเนี่ยชนะในต่อเวลาเนี่ย8แพ้แค่2ครับมากที่สุดนะครับใน NBA ฤดูกาลนี้ครับการลงสนามในช่วงต่อเวลาเนี่ย10ครั้งเนี่ยเขาชนะไปถึง8ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะชนะจะสู้กันต่อไปเนี่ยอย่ายื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลานะครับถ้ายื้อไปจนซึ่งถึงช่วงต่อเวลาเนี่ยเสร็จไม่ฮิตเยอะเลยครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับและสำหรับเกมหน้านะคะเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมค่ะคู่นี้เจอกันอีกทีนึงเช้าวันศุกร์6โมงอ่ะห้ามพลาดค่ะเราไปต่อกันที่เกมสุดพลิกล็อกค่ะเกม7ที่4ของเพลย์ออฟในปีนี้นะคะนั่นก็คือเกมระหว่าง LA Clippers เจอกับ Denver Nuggets ค่ะไหวมั้ยคะเอาหน่อยนะสำหรับเกมวันนี้เนี่ยครับจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่มีแรงจะทำเลยนะครับเนี่ยวันนี้ยอมรับเลยว่าช็อกจริงๆจิตใจมันบอบช้ำมากคือพวกเรา2คนเนี่ยเหมือนที่บอกนะว่าเหมือนสวมหมวก2ใบครับใบแรกนี่คือในฐานะแฟนบาสคนนึงเหมือนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะใบนึงเนี่ยคือในฐานะสื่อสำหรับในฐานะแฟนบาสนะครับทุกคนทราบกันดีว่าคาวายเลนเนอร์เนี่ยคือหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นขวัญใจแอดมินเลยครับเป็นสุดยอดผู้เล่นคนนึงที่ชอบมากๆครับแต่วันนี้ครับการเล่นของเขาเนี่ยน่าผิดหวังมากๆครับต้องใช้คำว่าน่าผิดหวังจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีการอวยอะไรครับถ้าเกิดนักกีฬาที่เล่นดีจริงๆเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมครับแต่ถ้าเกิดเขาเล่นแย่เนี่ยต่อให้เป็นผู้เล่นที่เป็นขวัญใจของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องพูดตามนั้นครับตามเนื้อผ้าจริงครับวันนี้เขาเล่นแย่จริงนะครับสำหรับเกมเพลย์ออฟแบบนี้นะครับในซีรีส์ต่างๆเนี่ยผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมวันนั้นเนี่ยจะสามารถพาทีมเอาชนะไปได้ครับและในเกมวันนี้เนี่ยผู้เล่นที่ดีที่สุดของเกมเนี่ยไม่ใช่คาวายเลนเนอร์อย่างชัดเจนเลยครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่จริงๆเป็นเกมที่น่าผิดหวังมากๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่น่าเชื่อจริงครับเขาคือผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่สื่อหรือว่าหลายๆคนก็ตามเนี่ยเชื่อว่าจะก้าวขึ้นมาแทนเลบรอนเจมส์เชื่อว่าจะเป็นคนที่จะปราบเลบรอนเจมส์ในนัดชิงสายเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่ถึงครับทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับหลายๆคนก็พูดกันว่าสร้างมาเพื่อจัดการกับ LA Lakers โดยเฉพาะเลยแต่พวกเขาอาจจะลืมไปครับว่ากว่ามันจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านทีมไปให้ได้ผ่านเดนเวอร์นักเกตส์ไปให้ได้ก่อนแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้ครับการเล่นที่นิ่งการเล่นที่ยอดเยี่ยมการสร้างจังหวะการยิงระยะกลางต่างๆที่มันเฉียบคมที่มันร้ายกาจเนี่ยไม่เห็นเลยครับในเกมนี้อยากจะร้องไห้จริงๆครับมันไม่มีเลยจริงๆครับและถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยครับช่วยนึกนิดนึงครับว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยได้เห็นคาวายเลนเนี่ยยิงระยะกลางบ้างหรือเปล่าจังหวะที่ระยะกลางที่เป็นจังหวะหากินของเขาเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่ยิง3คะแนนยิง3คะแนนมันก็ข้ามเข้าไปแล้วก็ดีดให้เพื่อนยิงไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยิง11ครั้งลงแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะไปสู้ได้ยังไงครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการยิงระยะกลางของคาวายเลนเนอร์เนี่ยแวบนึงเนี่ยหลายๆคนก็เทียบเขากับไมเคิลจอร์แดนกับโคบี้ไบรอันว่าความมีประสิทธิภาพความร้ายกาจต่างๆเนี่ยระดับนั้นแล้วไปจนถึงตรงนั้นแล้วในเกมวันนี้หาไม่เจอจริงๆนะครับการยิงระยะกลางโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยครับกลายไปเป็นยิง3คะแนนแล้วก็เป็นการยิงที่แบบยิงทิ้งยิงกว้างมากๆครับการยิง3คะแนนวันนี้เนี่ยอยากจะเชื่อจริงๆนะว่าจะได้เห็นผลงานของคาวายเลนเนอร์ผู้เล่นที่ถือว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นท็อปของลีกในวัยแบบนี้ในประสบการณ์ช่วงเวลาแบบนี้ครับไม่น่าเชื่อจริงครับผลงานของเขาในวันนี้เนี่ยนะครับ14แต้ม6รีบาวด์6แอสซิสต์ยิงฟิลโก 27% เท่านั้นครับยิง3คะแนน 28.6% โอ้โหผิดวันมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าวันนี้คาวเนี่ยจะมีความเครียดใช่มั้ยเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคนที่นิ่งนะคะเขาแบบเป็นโรบอทอ่ะไม่มีความเครียดหรือแอบไปอ่านสื่อโซเชียลหรือเปล่าวันนี้ได้ทำให้เกิดความเครียดขึ้นไม่น่าเชื่อครับเกมวันนี้ของคลิปเปอร์เนี่ยเลยไม่ค่อยมีอะไรจะพูดครับเพราะมันเหมือนหนังม้วนเดิมอ่ะ3เกมที่รวมวันนี้ด้วยนะ3เกมรวดเลยเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับช่วงขึ้นควอเตอร์ที่3เนี่ยยังนำอยู่ จนเหลือ10นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3เป็นต้นไปเนี่ยแหละครับค่อยโดนเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยอัดเป็นชุดสุดท้ายก็แพ้อย่างเละเทะไม่น่าเชื่อเหมือนเดิมเป๊ะเลยจริงๆเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเลยไม่รู้จะพูดถึงอะไรในเกมวันนี้ครับเพราะว่ามันมีแต่ความย่ำแย่จริงครับหากเพื่อนๆเนี่ยนะที่ติดตาม NBA เนี่ยแล้วตำหนิผลงานการเล่นของยานิสอันเดทูคุมโปที่มันแย่มากๆเนี่ยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยคาวายเลนเนอร์เนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกับยานิสครับต้องโดนตำหนิแบบชัดเจนจริงครับไอการยิงในครึ่งหลังยิง11ครั้งเข้าแค่ลูกเดียวแบบนี้เนี่ยอย่างที่แอดมินตูนพูดครับมันเหมือนแสดงให้เห็นว่าไอความเป็นโรบอทของเขาเนี่ยลึกๆแล้วจริงๆยังมีมนุษย์ติดใจของมนุษย์อยู่ครับเวลาเกมมันบีบเกมมันยากๆเนี่ยมือไม้มันก็แข็งมือไม้มันก็เกร็งจริงครับ
ซึ่งตัวคาวายเลยเนี่ยวันนี้ก็ชัดเจนจริงครับมันยิงไม่ผิดจังหวะไปหมดเลยทุกอย่างและไม่ใช่แค่คาวายนะครับหันไปดูทางพอจอร์จนี่ก็แย่เหมือนกันครับหลายๆคนเนี่ยเปรียบเทียบว่าเขาคือพิปเพนของคาวายเลนเนิร์ดเนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายไอ้การเล่นเกมรุกที่ยอดเยี่ยมการยิง3คะแนนที่ดีการเล่นเกมรับที่โดดเด่นเนี่ยหายไปหมดเลยครึ่งหลังนี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทั้ง2คนเนี่ยนะครับเชื่อมั้ยครับในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับ LA Clippers นะครับกว่าจะยิงฟิลโกครั้งแรกของทีมได้เนี่ยเหลือเวลาในการเล่นแค่ 4-5 นาทีเท่านั้นเองครับไม่น่าเชื่อนะครับยิงเป็น10ไม่ลงเลยอ่ะใช่ค่ะว่าจริงๆนะคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะเราคาดหวังที่จะได้ดูเกมที่แบบมันคงจะต้องมันและเชื่อเฉือนแบบว่าหัวใจจะหยุดเต้นแน่ๆเลยค่ะแต่ไหนได้ใช่ค่ะแต่ไหนได้ค่ะเกมเนี่ยมันฉีกห่างไปมากๆจริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าพอจอร์จวันนี้ได้เท่าไหร่ครับ10แต้ม4รีบาวด์ครับผิดหวังมากๆค่ะไม่น่าเชื่อเมื่อผลงาน2ตัวหลักหัวใจของทีมเป็นแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหความย่ำแย่มันก็เกิดขึ้นครับหันไปมองทางหน่วยสำรองที่ว่าสุดยอดสุดยอดเนี่ยลูวิลเลียมเนี่ยก็ยังคงติดขัดครับการเล่นของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมที่ลงมาปุ๊บเปลี่ยนเกมได้ยิงข้ามแต้มได้เป็นกระบุงเนี่ยยังไม่เห็นเลยครับในซีรีส์นี้ก็ชัดเจนว่าติดขัดตลอดจะมีก็มอนทรีสแฮร์โรที่วันนี้เนี่ยแสดงผลงานให้เห็นมีไฟมีพลังในการเล่นอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยครับวันนี้เขาทำไป20คะแนนถือว่าสร้างผลงานแก้ไขในเกมที่ผ่านมาได้ชัดเจนครับหลังจากที่ทีมพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับดูแล้วเนี่ยคำสาปของ LA Clippers เนี่ยมันโหดร้ายจริงๆแล้วมันยังคงอยู่ครับปีนี้เป็นปีที่50แล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศในนัดชิงสายครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่50ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับมันนานมากๆนะครับในบรรดา4เมเจอร์กีฬาหลักเนี่ยทีม LA Clippers เนี่ยคือทีมที่นานที่สุดที่ไม่เคยสัมผัสเลยไม่เคยเห็นเลยว่าไฟมันเป็นยังไงความเล่นการเล่นบรรยากาศในการเล่นนัดชิงสายเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกต่างๆเนี่ยพวกเขายังไปไม่ถึงจริงๆครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเห็นเลยว่าเจ้าของทีมรวมถึงผู้บริหารทุกคนของ LA Clippers เนี่ยทำทุกอย่างยอมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์รูกี้สิทธิ์การสลับการดราฟต์ต่างๆเนี่ยรวมถึงส่งเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์รวมไปถึงดานิโลกาเลนารีเนี่ยยกให้กับ OKC เพื่อจะเอาพอจอร์จเข้ามาเพราะว่าพอจอร์จมาปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงว่าได้ตัวคาวายเลนเนิร์ดมาร่วมทีมด้วยเพราะว่าเขาคุยกันไว้เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเลยนะพวกเขายังไปไม่ถึงแม้กระทั่งนัดชิงสายครับตอนนี้เนี่ยนะคะคนที่ตูนสงสารมากที่สุดค่ะคือสตีฟบอลเมอร์ไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้คงจะเซ็งหน้าดูเลยจริงๆค่ะรวมถึงเราด้วยครับรวมไปถึงแฟนบาสทุกคนนะครับเชื่อว่าส่วนมากแล้วเนี่ยแฟนบาสเนี่ยก็อยากจะชมศึกของ2เมือง LA เนี่ยนะว่าใครมันจะเหนือกว่ากันสุดท้ายก็ไปไม่ถึงจริงครับเหล่านั้นเนี่ยนะครับคือในส่วนของนักกีฬานะครับทีนี้หันมามองทางสตาฟโค้ชครับคนที่ต้องโดนตำหนิอีกคนนึงครับนั่นคือด็อกริเวอร์ครับคนนี้เนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ระดับแชมป์นะครับเขาคือโค้ชที่ได้รับสัญญาค่าเหนื่อยเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2นะครับของ NBA เป็นรองแค่โค้ชป๊อปครับโค้ชป๊อปเนี่ย11ล้านเหรียญต่อปีด็อกริเวอร์เนี่ย10ล้านเหรียญต่อปีครับหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ในเกมวันนี้นะครับเขากลายเป็นโค้ชที่แบบนำ 3-1แล้วแพ้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2005ครับเขาเป็นโค้ช Orlando Magic นำอยู่ 3-1 เหมือนกันครับตอนนั้นก็แพ้ Detroit Pistons ไปแล้วก็มาปี2015ครับตอนนั้นก็เป็นโค้ชของ Clippers แล้วนะครับในยุคที่เป็น Chris Paul DeAndre Jordan แล้วก็ Blake Griffin ตอนนั้นนำ 3-1 แล้วก็แพ้ Houston Rockets ไปครับแล้วก็มาวันนี้ครับนำ 3-1แต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงกับการต่อสู้กับนิโคลาโยคิชไม่รู้จะหยุดความร้อนแรงยังไงของจามาลเมอร์รี่ในวันนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเขาก็แพ้ครั้งที่3ครับหลังจากที่นํา3-1สุดท้ายไปไม่ถึงฝันอีกแล้วครับไปไม่ถึงนัดชิงสายอีกครั้งนึงครับจบฤดูกาลไปแบบเศร้าๆจบฤดูกาลไปแบบผิดหวังเนี่ยนะครับก่อนจะจบเนี่ยโอ้โหยังมีทวิตจาก CJ McCollum จากเดเมียนลิลเลิร์ดแบบว่าโอ้โหเหมือนรอซ้ำมากเลยค่ะเหมือนรอเหมือนดูแล้วรออยู่เลยค่ะคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยก็ข่มทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ไว้เยอะเหมือนกันวันนี้ก็โดนเอาคืนครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสีสันของวงการไปครับวันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งนึงครับแล้วก็มารอชมกันนะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาจะแก้ไขยังไงจะมีการเติมทีมยังไงจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงเรามารอติดตามชมกันครับหันไปดูทางฝั่งของเดนเวอร์นักเกตส์บ้างนะคะที่ทาง NBA เนี่ยค่ะได้เตรียมเที่ยวบินให้เขานะคะกลับบ้านตั้งแต่ช่วงเกม5ค่ะจากที่ตามอยู่3-1อ่ะแต่วันนี้ค่ะกลับกลายเป็น LA Clippers ที่ต้องใช้เที่ยวบินนั้นแทะไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะต้องชื่นชม2ตัวหลักของทีมจริงๆนะคะนิโคลาโยคิชกับจามาล มัรรีค่ะที่ถือว่าทำได้ดีกว่าผู้เล่นตัวหลักของ LA Clippers เหมือนหนังคนละม้วนเลยค่ะจามาล มัรรีเนี่ยนะคะวันนี้ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนน3คะแนนค่ะและการลุยเข้าไปวางค่ะวันนี้ทำได้ดีจริงๆมาได้ถูกวันและก็ถูกเวลามากๆการเล่นของเขาเนี่ยนะคะดูมีไฟค่ะแล้วก็ดูมีพลังค่ะมากกว่าผู้เล่นตัวหลักของ LA Clippers ชัดเจนเลยนะคะหันไปดูที่ตัวหลักอีกคนนึงค่ะอย่างนิโคลาโยคิชนะคะที่การเล่นของเขาในวันนี้ค่ะทางสื่อเนี่ยได้เปรียบว่าเหมือนดูแรลลี่เบิร์ดเนี่ยกลับมาเล่นนะคะแต่เป็นแรลลี่เบิร์ดในเวอร์ชันที่ตัวใหญ่กว่าค่ะ
ทั้งการยิงระยะกลางค่ะยิงวงในค่ะการทอยลูกลงห่วงค่ะวันนี้ทำได้ดีจริงๆนะคะถึงแม้ว่าการยิง3คะแนนในวันนี้จะไม่มานะคะแต่ดูสถิติการรีบาวด์การแอสซิสต์รวมไปถึงการเล่นเกมรับด้วยสิคะยอดเยี่ยมจริงค่ะจามาล มอรีและก็นิโคลาโยคิชถือว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดในเกมวันนี้ค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะพอบาสที่ได้ใจกว่าค่ะดูดีกว่าส่งเกมก็ดีกว่าอะไรอะไรก็ดีกว่านะคะทั้งแกรี่แฮร์ริสกับเจอร์มี่แกรนท์รวมไปถึงพอลมิลแซปนะคะวันนี้ก็ช่วยยิงช่วยทำแต้มได้ไหลลื่นกว่า LA Clippers มากมายเลยค่ะในช่วงที่ตุนลงภาพของแอดมินเอค่ะตอนที่เหลือ8นาทีสุดท้ายนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยก็บอกว่าจบแล้วเกมวันนี้แล้วก็พังจริงค่ะการเล่นของ LA Clippers ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงท้ายเกมเนี่ยค่ะมันพังมากเลยค่ะเล่นเหมือนไม่มีแผนเลยค่ะเรากับไม่ใช่ทีมเต็งค่ะที่ทางสื่อแล้วก็ใครๆเนี่ยคิดว่าจะเป็นทีมเดียวใน NBA ปัจจุบันนะคะที่สามารถจะต่อกรกับ LA Lakers ได้ค่ะวันนี้พังมากๆค่ะและกลับบ้านไปแบบงงๆค่ะมั่นใจเลยค่ะทั้งทางทีมของ LA Clippers นะคะก็คงงงไม่แพ้ไปกับแฟนๆอย่างพวกเราค่ะซึ่งต่างจากทีม Denver Nuggets จริงๆนะคะที่วันนี้ค่ะดูเล่นแบบไม่มีความกดดันเลยค่ะดูเล่นแบบมีความสุขมากๆค่ะเอาชนะ LA Clippers เป็นให้แบบห่างกันจนเราไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นเดนเวอร์นักเก็ตวันนี้ค่ะจามาล มอรี่40แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์40แต้มนะคะเนี่ยหลังจากที่ผลงานไม่ค่อยดีมาตลอดค่ะความร้อนแรงก็มาได้ถูกวันมากๆค่ะนิโคลาโยคิช16แต้ม22รีบาวด์13แอสซิสต์สุดยอดความครบเครื่องและก็ทักษะสูงจริงค่ะทริปเปิ้ลดับเบิ้ลด้วยค่ะจบเกมเดนเวอร์นักเก็ตเอาชนะ LA Lakers ไปได้อย่างสุดยอด104-89ปิดซีรีส์ไปได้4-3อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากจบเกมวันนี้นะคะคนที่น่าเป็นห่วงค่ะมากกว่าทีม LA Clippers ใช่ค่ะก็คือคนข้างๆตัวนี้เลยค่ะโอ้โหดูแล้วเนี่ยค่ะล่องลอยหมดแรงนะคะเย็นนี้ก็กะว่าจะสั่งนักเก็ตเนี่ยค่ะโอ้โหมาให้กินหน่อยค่ะจะได้แบบว่ามีแรงมากขึ้นค่ะจะเอา6ชิ้นหรือ10ชิ้นดีคะอุ้ยกระดาษเช็ดน้ำตาคือจริงๆเนี่ยนะครับก็อยากจะชมศึกของ2เมือง LA อย่างที่บอกเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องชื่นชมจริงๆครับชื่นชมหัวใจครับของ Denver Nuggets ครับเพราะว่าการที่ตาม 3-1 เนี่ยและกลับมาได้แบบนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องฟลุกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่แบบโอ้ทีมนี้แย่อะไรอย่างเงี้ยบังเอิญชนะไม่ใช่เลยครับนี่คือความใจสู้ความมุ่งมั่นความมุ่งมานะในการที่จะเอาชนะให้ได้เนี่ยเห็นตั้งแต่ในซีรีส์ที่เขาเจอกับยูทาห์แจ๊สเนี่ยแล้วก็มาเจอกับซีรีส์นี้กับตัวครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับช็อกมากๆครับการทำแต้มของจามาล มอรีในวันนี้40คะแนนเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าเขาคนเดียวเนี่ยมากกว่าพอจอร์จกับคาไวเลนรวมกันอีกครับสองคนรวมกัน24คะแนนไม่น่าเชื่อแล้วอย่างนี้มันจะไปสู้กันได้ยังไงครับและมากไปกว่านั้นครับการรีบาวด์วันนี้ของนิโคลาโยคิชนะครับ22ครั้งเนี่ยถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมเดนเวอร์นักเก็ตเลยครับในเพลย์ออฟนะครับไม่เคยมีใครทำได้มากขนาดนี้มาก่อนครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำได้19ครั้งในเพลย์ออฟถือว่าเทียบเท่ากับมาคัสแคมบี้ครับในอดีตเนี่ยมาคัสแคมบี้เคยทำเอาไว้19ครั้งเท่ากันแต่วันนี้ครับนิโคลาโยคิชเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนเดียวครับที่สามารถรีบาวด์ได้มากที่สุดของประวัติศาสตร์ NBA เพลย์ออฟเดนเวอร์นักเก็ตนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงครับและสุดท้ายครับเขาทั้ง2คนเนี่ยก็สามารถพาเดนเวอร์นักเก็ตนะครับเข้านัดชิงสายอีกครั้งนึงครับในรอบ11ปีครับย้อนกลับไปปี2009ครับพวกเขาเคยทำได้ครับแล้วเชื่อไหมครับว่าในปี2009เนี่ยคู่ชิงสายของเขาคือทีมอะไรมันก็คือ LA Lakers เช่นเดียวกันครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะแบบว่ากลับมาใหม่อีกครั้งนะครับตอนนั้นเนี่ย LA Lakers ชนะไปได้4-2เดี๋ยวมาดูปีนี้กันครับว่าพวกเขาจะผ่านไปได้หรือเปล่าหรือว่า Denver Nuggets เนี่ยจะล้างแค้น LA Lakers ในปีนั้นได้เรามารอชมกันครับค่ะแล้วบรรยากาศนะคะก็ชื่นมื่นมากเลยค่ะสำหรับทีมที่ชนะค่ะหลังจบเกมค่ะโค้ชเนี่ยค่ะก็เดินเข้าห้องพักนักกีฬานะคะโหนักกีฬาเนี่ยค่ะก็เอาน้ำเทใส่โค้ชมาโลนใหญ่เลยค่ะถือว่าเป็นของขวัญค่ะชิ้นใหญ่และก็ชิ้นสำคัญค่ะให้กับโค้ชมาโลนในเกมวันนี้จริงๆอ่ะและหลังจากวันนี้ค่ะพวกเขาจะได้พัก2วันนะคะก่อนที่จะไปเจอกับศึกชิงสายของฝั่งตะวันตกกับ LA Lakers ค่ะวันเสาร์8โมงเช้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะวันนี้ค่ะดูเหมือนแอดมินเอเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงนะคะเราไปปิดท้ายกันที่ Play of the Day กับแอดมินตูนเลยค่ะวันนี้ตูนให้3เพลย์ค่ะเพลย์แรกนะคะนี่เลยค่ะจิมมี่บัตเลอร์ค่ะจิมมี่บักเก็ตของเรานะคะลุยเข้าไปได้ฟาวลงใส่เจสันเทท่ามค่ะโอ้โหจิมมี่บักเก็ตวันนี้จัดให้ค่ะเราไปต่อกันที่เพลย์ที่2เลยค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือสิทธิ์รุ่นน้องของเขาค่ะแบมเดวโยค่ะวันนี้นะคะจัดซุปเปอร์บล็อกค่ะใส่เจสันเทท่ามเนี่ยโดนอีกแล้ว2เพลย์เลยนะคะโอ้โหวันนี้บล็อกไปได้งามมากค่ะแบมบอกว่าอะยังไงเนี่ยถ้าเป็นห่วงของไมอามี่ฮีทเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้ลงอย่างเด็ดขาด
แล้วก็เพลงสุดท้ายค่ะเราไปปิดท้ายกันที่เพลงบรรยากาศคอตกค่ะของเอ็มบีเอนะคะที่มีน้องหมาเนี่ยค่ะนั่งส่งสายตาค่ะว่าเอ๊ะเจ้านายผมเป็นอะไรกันนี่ในวันนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแห่งความพลิกล็อกเลยค่ะมีความในใจอะไรค่ะระบายมาได้ลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยนะคะท้ายสุดนี้กดไลค์พี่ลอยก็เอ็มบีเอมาเนี่ยตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึงเอ็มบีเอนึกถึงเอ็มบีเอแม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะซับน้ำตาเลยหมดแรงซับน้ำตา